สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแผนการตลาดของแบรนด์เรานะครับก็ซึ่งเป็นแบรนด์ดร.เจลนะครับก็เดี๋ยวไปดูขั้นแรกเลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับซึ่งสมัครอยู่ที่ 3,200 บาทนะครับเราก็จะได้สิทธิ์เป็น FM นะครับหรือว่า Family หรือว่าครอบครัวของดร.เจลนั่นเองนะครับซึ่งเราจะได้สิทธิ์ทั้งหมด6สิทธิ์ด้วยกันนะครับสิทธิ์แรกเลยนะครับเราจะได้สินค้า1เซตไปเลยนะครับซึ่งสินค้า1เซตเนี่ยมูลค่ามากกว่า 3,200 บาทแน่นอนนะครับอย่างเซตแรกที่เราจะได้นะครับก็คือจะเป็นสินค้านะครับชีเซนหรือว่าด็อกเตอร์ยูของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราจะให้ทั้งหมด3กระปุกเลยนะครับโดยที่กระปุกแรกนะครับเราจะให้เรากินเองนะครับเพื่อที่ว่า1เลยเราจะรู้ว่านะครับสินค้าหลังจากที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะได้อินกับมันนะฮะหลังจากที่เราอินกับมันแล้วเราก็จะสามารถไปบอกต่อกับเพื่อนๆเราได้นะครับส่วนกระปุกที่2นะครับเป็นกระปุกที่หลังจากเราอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากให้ส่งมอบนะครับสิ่งดีๆกับคนที่เรารักนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาหรือพ่อแม่นะครับก็สามารถให้ท่านได้กินได้นะครับส่วนกระปุกที่3นะครับเราเผื่อมาไว้สำหรับทำการตลาดเลยคุณจะนำไปถ่ายรูปคุณจะนำไปขายต่อหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับเพื่อที่ว่าเราเอาไว้ทำการตลาด3กระปุกนั่นเองนะครับส่วนอันที่2นะครับหลังจากที่เราได้สินค้าแล้ว1เซตนะครับเรายังได้สินค้าชิ้นต่อไปนะครับในราคาทุนโดยที่ของเราเป็นการตลาดแบบ Top Ship นะครับเราจะไม่จำเป็นต้องสต็อกของเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะซื้อตั้งแต่สินค้าราคาทุนตั้งแต่ชิ้นแรกเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นสินค้าชิ้นแรกเรานะครับดร.ยูหรือว่าชิเซนนะครับตัวสินค้าตัวนี้นะฮะราคาขายอยู่ที่990บาทนะครับซึ่งโปรโมชั่นก็แล้วแต่ช่วงที่ทางบริษัทเราเป็นคนจัดเนาะส่วนราคาทุนนะครับเราจะส่งให้กับตัวแทนในราคาที่550บาทนะครับเท่ากับว่าเราได้กำไรถึง440บาทหรือว่า 80% เลยทีเดียวนะครับซึ่งไม่มีแบรนด์ไหนเนี่ยให้เยอะเท่าเราแน่นอนนะครับส่วนอันที่3ที่เราจะได้นะครับก็คือนี่เลยเราจะได้เข้าดร.เจล Academy นะครับหรือว่าเป็นสื่อศูนย์การเรียนรู้นะครับของแบรนด์เรานั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าการเรียนรู้ตรงนี้นะครับเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับสามารถเข้ามาเรียนได้เลยตั้งแต่บทเรียนที่1 นะครับเข้ามาปุ๊บเราจะได้รู้ว่าวิธีการขายของออนไลน์เป็นยังไงนะครับขายของออฟไลน์เป็นยังไงการทำการตลาดเป็นยังไงหรือข้อมูลสินค้าอะไรต่างๆการจัด mindset ของตัวเองนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆของเราเนี่ยเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เราทำยอดขายได้ขนาดนี้แล้วเราซื้อสินค้าขายสินค้าได้ขนาดนี้แล้วนะครับเขามีวิธีการยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะแชร์กันในดร.เจล Academy เลยนะครับซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีนะครับอยู่ในทั้งกลุ่ม LINE และกลุ่ม Facebook นะครับแล้วก็ในหน้าเว็บไซต์ด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเราก็จะมีข้อมูลนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมล็อกอินเข้าไปในรหัสของท่านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นกดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับต่อไปข้อที่4สิ่งที่เราจะได้นะครับเรามีระบบ Fulfillment ให้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า Fulfillment เนี่ยนะฮะเป็นระบบที่เราสร้างเองมากับมือนะครับแล้วเราได้ทดลองใช้มานานกว่า5ปีนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่า Fulfillment เนี่ยไร้ที่ติและเพอร์เฟคแน่นอนนะครับซึ่งระบบนี้นะครับท่านจะได้ใช้กันฟรีๆนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างบางคนนะฮะถามว่า Fulfillment คืออะไรอันดับแรกเลยนะครับวันนึงเนี่ยแต่ละคนเข้ามาเนาะก็เริ่มทำกันเป็นรายได้เสริมหรือบางคนอาจจะเป็นรายได้หลักเลยก็ได้นะครับซึ่งคนที่ทำเป็นรายได้เสริมเนี่ยก็ต้องมีงานของตัวเองอยู่แล้วเนาะบางคนอาจจะเป็นนักศึกษาเรียนอยู่บางคนอาจจะมีงานออฟฟิศงานประจำของตัวเองนะบางคนอาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยทำระบบ fulfillment ขึ้นมาเพื่อที่ว่าวันที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกับเราแล้วนะครับคุณแค่หาออเดอร์มาแล้วคุณโยนใส่หน้าเว็บเลยทางบริษัทเนี่ยจะเป็นคนจัดส่งสินค้าให้กับคุณนะครับโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องแพ็คของเองนะครับไม่ต้องมานั่งปวดหัวว่าของจะถึงลูกค้าหรือยังนะครับทางบริษัทเราดูแลให้ฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับข้อที่5ครับสิทธิพิเศษที่เราจะได้ก็คือเราจะได้แต้มนะครับซึ่งสินค้าแต่ละตัวแต้มก็จะแตกต่างกันไปนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวชิเซนนะครับหรือดร.ยูของเรานะครับจะมีมูลค่าคือ1แต้มเราสามารถเก็บแต้มของเราได้เรื่อยๆนะครับโดยที่แต้มเราก็จะแลกสิทธิพิเศษต่างๆนะครับโดยที่แบรนด์อื่นให้ได้ไม่เท่าเราแน่นอนนะครับอย่างแต้มของเรานะฮะก็จะใช้ในการแลกทริปท่องเที่ยวนะครับเท่านั้นยังไม่พอทริปท่องเที่ยวทุกทริปที่เราจัดนะครับเราจะมีพ็อกเก็ตมันนี่ให้นะครับเพราะฉะนั้นไร้กังวลได้เลยว่าเฮ้ยคุณไปเที่ยวแล้วคุณไม่มีตังค์ไม่มีทางครับ
คุณเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราคุณมีตังค์แน่นอนแล้วคุณไปเที่ยวคุณยังได้กระเป๋าสตางค์อีก1ใบด้วยนะครับส่วนข้อที่6นะครับบริษัทเราจัดส่งสินค้าให้ฟรีนะครับโดยที่ของเรานะครับมีการจัดส่ง2แบบอันแบบแรกเลยนะครับเราส่งแบบ EMS หรือว่าส่งด่วนเลยนะครับ 1-2 วันได้รับทันทีนะครับอันที่2เราสามารถจัดส่งแบบ COD ให้ลูกค้าได้นะครับโดยที่บริษัทเราเป็นคนจัดการให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีอยู่ในหน้าระบบ Fulfillment เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะสั่งสินค้ากี่ชิ้นก็ตาม1ชิ้น10ชิ้น100ชิ้น 1,000 ชิ้นบริษัทเราก็จัดส่งให้ฟรีโดยที่ไม่คิดค่าขนส่งใดๆทั้งสิ้นนะครับหลังจากที่ได้สิทธิ์แล้วนะครับบางคนอยากจะเริ่มธุรกิจตัวนี้นะครับเป็นธุรกิจคู่ใจของเรานะครับก็เราจะมีโบนัสกัน4ข้อนะครับข้อแรกครับหลังจากที่เราเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับเราอาจจะเริ่มนะครับจากการที่เรากินใช้เองนะครับแล้วเราอยากจะบอกต่อและอยากจะเริ่มสร้างธุรกิจแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะได้1คือค่าแนะนำนะครับหลังจากที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับเราไปขยายครอบครัวเราต่อไปชวนคนอื่นมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราด้วยนะครับเราจะได้ค่าแนะนำนะครับ1คนอยู่ที่ 2,000 บาทนะครับซึ่งเราจะจ่ายทันทีนะครับโดยที่เราแนะนำยกตัวอย่างเช่นนาย A เข้ามานะครับเราได้แน่นอนเลย 2,000 บาทนะครับแล้วเราจะชวนกี่คนก็ได้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยเราจะเรียกว่า Gen 1นะครับหรือ Generation 1นะครับเราจะชวนกี่คนมาก็แล้วแต่ถ้าเราชวน10คนเราได้เท่าไหร่ครับ 20,000 บาทนะครับหรือบางคนขยันมากเลยชวนวันละ1คน1คน1คนนะครับ1เดือนมี30วันเนาะเพราะฉะนั้นเดือนนึงคุณจะได้รายได้เสริมนะเป็นกระเป๋าตังค์อีก1ใบคือ 60,000 บาทนะครับซึ่งบริษัทเราจ่ายทันทีเลยคุณจะเบิกตอนไหนก็ได้นะครับอันนี้คืออันดับแรกเลยคือค่าแนะนำนะครับที่นอกเหนือจากการที่คุณขายเองนะครับที่เป็นกำไร 80-100% นะครับข้อที่2ครับสำหรับคนที่อยากอัปเกรดเยอะขึ้นมาอีกนะครับชวนเข้ามาเป็นครอบครัวเราแล้วนะครับเราอยากเป็นคนสร้างครอบครัวเป็น Family Builder นะครับต้องหาอะไรฮะไม่ใช่หาแฟนนะครับอันดับแรกเลยคือเราต้องหาครอบครัวเราเข้ามาเพิ่มนะครับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นใน A ใน B ใน C ใน D ใน E หรือใน F นะครับหรือใครก็ได้เราสามารถหาครอบครัวเราได้ไม่จำกัดใครอยากมีครอบครัวที่ใหญ่ก็หาครอบครัวให้เยอะขึ้นนะครับโดยที่เราได้รับค่าแนะนำแน่นอนนะครับอันดับที่2 สิ่งที่เราจะได้คือครอบครัวเราเนี่ยนะครับเราชวนใน A เข้ามาแล้วนาย A ก็ชวนนาย A ต่อเนาะซึ่งผมขอเรียกว่าเป็น A1 นะครับหรือ A1.1 A1.2 A1.3 นาย A ก็สามารถชวนได้เรื่อยๆเหมือนกันเหมือนกับเรานะครับแล้วนาย A1 ก็ไปชวนนาย A2 A2.1 2.2 ไปเรื่อยๆนะครับใครจะชวนใครก็แล้วแต่นะครับนับตั้งแต่ตัวเราลงไปเลยนะครับไม่จำกัดจำนวนชั้นและไม่จำกัดจำนวนหน้ากว้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะชวนใครก็แล้วแต่สิ้นเดือนทุกๆสิ้นเดือนนะครับถ้ายอดคุณเนี่ยมีมูลค่า 100,000 บาทขึ้นไปนะครับทางบริษัทจะให้คุณแน่นอนเลยคือ 10% นะครับเป็นโบนัสเพิ่มให้นอกเหนือจากค่าแนะนำนะครับที่คุณแนะนำหรือนอกเหนือจากการขายที่คุณขายได้นะครับเราจะได้ยอดที่เราอยู่ในฐานะของ Family Builder หรือคนสร้างครอบครัวนะครับ 10% เลยทีเดียวนะครับถ้าวันนี้ครอบครัวเรานะครับรวมพลังกันนะครับขายสินค้าคนละชิ้นหรือแนะนำไปเรื่อยๆนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับวันนี้นาย A นะฮะขายสินค้าได้ 10,000 บาทต่อเดือนนาย B ขายได้ 10,000 บาทต่อเดือนนาย C ขายได้ 10,000 บาทต่อเดือน D ขายได้1บาท 10,000 บาทต่อเดือน E ขายได้ 50,000 บาทต่อเดือนนาย E เก่งมากนะครับแล้วก็นาย F นะครับขายได้อีก 10,000 บาทต่อเดือนรวมทั้งหมดเป็น 100,000 บาทต่อเดือนนะครับเราจะได้ค่าเราจะเรียกว่าค่าบริหารนะครับของการสร้างครอบครัวหรือ Family Builder นะครับเราให้ทันทีนะครับคือ 10%นะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับนาย A นะครับชวนนาย A1 มานาย A1 ทำได้อีกเดือนละ 10,000 บาทนาย A1.1 ทำได้ 1,000 บาทนาย A2 ทำได้ 30,000 บาทนะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับใต้องค์กรนี้ทั้งหมดเลยนะครับสมมุติว่านับรวมกันได้ทั้งหมดเนี่ยใต้องค์กรเราทำกันรวมได้ทั้งหมด 500,000 บาทนะครับเราจะได้ 10% ทันทีเท่ากับว่าเราได้ค่าดูแลพวกเขาเนี่ยนะครับได้เป็นค่าที่เราดูแลหัวหน้าครอบครัวเลยนะครับคือ 50,000 บาทเลยนะครับเพ
ราะฉะนั้นเราก็จะมีเงินที่เราสามารถเอามาเลี้ยงครอบครัวเราได้ต่อนะครับหรือเอาไว้ทำธุรกิจได้ต่อนะครับซึ่งถ้าเราเนี่ยสามารถทำครอบครัวของเรานะครับได้ 100,000 บาทขึ้นไปแล้วเราจะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่า Executive นะครับหรือ X นั่นเองต่อไปเท่านั้นยังไม่พอนะครับใครที่อยากก้าวเหนือต่อไปจากนี้นะครับอันที่3เลยเป็น Executive Builder นะครับหรือ X Builder นะฮะเรานะครับที่เข้ามาเนาะเราเป็นExecutive Builder นะครับใน A วันหนึ่งใน A เนี่ยเป็น Executive เหมือนเราแล้วนะครับก็คือตั้งแต่ใน A ลงไปมียอดใต้องค์กร 100,000 บาทนะครับเราจะไม่สามารถนับยอดใน A ได้แล้วนะแต่เราจะได้ค่าดูแลใน A ในฐานะที่เราทำให้ใน A เนี่ยเป็น X ได้นะครับเราจะได้จากใน A ทันทีเนี่ยคือ 5% ไม่ว่าวันนี้ใน A จะมียอดองค์กรเท่าไหร่ก็ตามนะครับ 100,000 1 ล้าน 10 ล้านเราได้แน่นอนเนี่ยคือ 5%นะครับแต่นะครับเรายิ่งช่วยให้หลายคนเนี่ยมีรายได้เรื่อยๆเรื่อยๆเขาจะอยู่กับเราตลอดถูกไหมครับแล้วเขาก็จะอยู่กับเราเนี่ยอยู่เรื่อยๆแล้วเขาจะไม่ไปไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีใน A เป็น Executive นะครับเราสร้างใน B เป็น Executive อีกนะครับเราก็จะมีรายได้แบบเนี้ยไปเรื่อยๆแต่ณวันใดวันหนึ่งนะครับเราสร้างใน B ขึ้นมาใน C ขึ้นมา D ขึ้นมา E ขึ้นมาแล้วก็ F ขึ้นมาแต่เขายังไม่ได้เป็น Executive อ่ะเราสามารถนับยอดรวมได้เหมือนเดิมนะซึ่งยอดรวมตรงเนี้ยถ้าของเรารวมได้ 100,000 บาทเหมือนเดิมนะครับเราได้เท่าไหร่ครับเราได้แน่นอนคือ 10% ถูกไหมครับแล้วเรายังได้โบนัสเพิ่มนะผมจะให้เพิ่มจากใน A เนี่ยที่ได้ 5% อยู่แล้วให้เพิ่มอีก 5% นะครับเท่ากับว่าจะได้ 10% เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันเนี้ยเราอยากที่จะโตเราไปช่วยให้เขามีรายได้กันนะครับแล้ววันที่เขามีรายได้ขึ้น Executive แล้วนะครับหรือว่า 100,000 บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับเราได้จากเขาแน่นอน 5% แต่ถ้าเรามีคนอื่นที่เป็น Family ของเราอีกนะครับรวมกันได้ 100,000 บาทขึ้นไปจาก 5% นี้บริษัทให้โบนัสเป็น 10% เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรายิ่งช่วยให้คนสำเร็จได้เยอะเท่าไหร่เราก็จะได้ค่าบริหารเยอะเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าวันนี้เราสร้าง Executive แล้วนะครับเราเข้ามาครั้งแรกเนาะเราจะเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าครอบครัวนะครับหรือ Family FM นะครับข้อที่2ครับถ้าเรามียอดตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปนะครับเราจะได้ตำแหน่งที่เรียกว่า X นะครับหรือ Executive นะครับแต่ถ้าเราสามารถสร้าง Executive ได้ใต้องค์กรเรานะครับมี1คนนะครับ 1X นะครับเราจะเรียกว่าตำแหน่ง Bachelor นะครับหรือว่าปริญญาตรีนะครับหรือที่เราเรียกตัวย่อว่า BC นั่นเองนะครับถ้าเราสร้างได้2คนล่ะเราจะเรียกว่าตำแหน่ง Master นะครับซึ่ง Master นี้ก็จะใช้ตัวย่อเป็น MT เนาะเราก็จะเป็นตำแหน่งปริญญาโทนะครับถ้าเราสร้างได้4คนขึ้นไปนะครับเราจะเรียกว่าตำแหน่ง Director นะครับหรือว่า DT นะครับถ้า8คนล่ะเราจะเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าโปรเฟสเซอร์นะครับหรือศาสตราจารย์นั่นเองนะครับหรือเรียกว่าตำแหน่งโปรนะครับถ้าเราสร้างได้12คนขึ้นไปนะครับเราจะเรียกว่าตำแหน่งด็อกเตอร์นะครับหรือว่า DR นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากเป็นใครอยากเป็นตำแหน่งไหนเรามาช่วยสร้างคนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะเป็นตำแหน่งนั้นนะครับแล้วตำแหน่งเนี้ยผมจะปุบไว้ก่อนว่าผมมีสิทธิพิเศษอะไรนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเรามีสิทธิพิเศษแน่นอนนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าข้อ4นะครับเรายังมีพอยต์โบนัสให้อีกนะครับไม่ว่าคุณจะขายสินค้าเท่าไหร่ก็ตามผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเราขายด็อกเตอร์ยูนะครับหรือว่าชิเซนของเรานะครับราคาขายเนาะตอนนี้อยู่ที่กระปุกละ990บาทนะครับเราส่งให้คุณราคาทุนคือ550บาทถูกไหมครับเท่ากับว่ากำไรเนี่ยเราได้อยู่ที่440บาทหรือว่า 80% เลยทีเดียวนะครับซึ่ง 80% เนี้ยเท่านั้นเรายังได้เงินสดไม่พอนะครับเรายังได้แต้มด้วยนะครับจากการขายคือ1แต้มนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับสินค้านะว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยทางบริษัทจะกำหนดไว้ว่าให้กี่แต้มนะครับข้อ4ที่เราจะบอกมันคือจุดสำคัญตรงนี้ฮะเราจะได้พอยต์โบนัสนั่นเองนะครับวันนี้ไม่ว่าเราจะชวนใน A ใน B ใน C ใน D ใน E หรือใน F เข้ามานะครับเราชวนเข้ามาเขาขายของได้หรือเราขายของได้เราก็ได้แต้มถูกไหมครับเขาขายของได้เขาก็ได้แต้มเหมือนกันนะครับ
ราะฉะนั้นถ้ายกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับเราขายได้100แต้มใน A ขายได้100แต้มเหมือนกันใน B ขายได้50แต้มใน C ขายได้10แต้มใน D ขายได้150แต้มใน E ขายได้20แต้มใน F ขายได้200แต้มนะครับบริษัทเนี่ยจะให้โบนัสกับคนที่ขายที่เราสอนงานเขาให้ขายเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถนับแต้มโบนัส 50% ได้จากคนที่เรามีแต้มมากกว่าหรือเท่ากับเขานะครับเพราะฉะนั้นเราขายได้100แต้มเราจะนับแต้มใครได้บ้างครับนับแต้มใน A นับแต้มใน B ใน C แล้วก็ใน E ที่เราจะได้โบนัส 50% จากเขาก็คือเราจะได้สิ้นเดือนเนี่ยเราจะได้จากใน A คือ50แต้มเพิ่มขึ้นมาไม่ได้ไปตัดแต้มใน A นะบริษัทให้เพิ่มกับคุณเลยทันทีนะครับได้จากใน B เพิ่มอีก25แต้มได้จากใน C เพิ่มอีก5แต้มได้จากใน E เพิ่มอีก10แต้มเพราะฉะนั้นสิ้นเดือนเนี่ยจากที่เราเนี่ยมี100แต้มนะครับบริษัทให้คุณเพิ่มอีก50 25เป็น75บวกอีก5เป็น80บวกอีก10เป็น90เราจะได้แต้มเพิ่มอีก90แต้มเป็นแต้มโบนัสเท่ากับว่าสิ้นเดือนเราจะมี190แต้มทันทีนะครับแล้วแต้มตรงนี้ผมจะบอกว่าเราบวกให้แล้วเราบวกให้เลยคุณจะมีแต้มสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบริษัทจะไม่มีการตัดแต้มของคุณนะครับเพราะว่าเวลาคุณเข้ามาคุณทำผลงานคุณทำยอดบริษัทถือว่าเก็บตรงนี้เป็นสากลโบนัสให้คุณวันหนึ่งแต้มคุณถึงเท่าไหร่บริษัทก็จะพาไปเที่ยวแถมพ็อกเก็ตมันนี่ให้คุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องแต่ใน A B C E เราจะได้แต้มครึ่งหนึ่งของเขานะครับแต่ถ้าเราอยากนับแต้มใน D หรือใน F ได้นะครับเราขยันขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสิ้นเดือนเราทำได้200แต้มนะครับเราก็สามารถนับใน E ได้อีก75แต้มและใน F ได้อีก100แต้มนะครับเท่ากับว่าสิ้นเดือนเนี่ยเราจะมีแต้มเพิ่มขึ้นอีก175แต้มนะครับรวมทั้งหมดเป็น290บวกกับ175เป็น465แต้มทันทีนะครับจะเห็นได้ว่าโบนัสเยอะมากนะฮะซึ่งโบนัสเดี๋ยวเราก็จะประกาศอีกทีว่าแต้มกี่แต้มเราแลกไปไหนกันนะครับซึ่งช่วงนี้อาจจะติดภาวะของวิกฤตออกนอกประเทศกันไม่ได้เนาะติดโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมีทริปภายในประเทศนะครับหรือว่าจะมีทริปอะไรก็แล้วแต่ซึ่งทางบริษัทจะประกาศให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ทั้งหมด4ข้อของแผนเราแล้วนะครับอย่าลืมนำแผนนี้ไปส่งต่อกับครอบครัวที่คุณรักนะครับคนที่คุณชวนเข้ามาอยากให้เขาสำเร็จอยากให้เขามีรายได้เสริมเพิ่มหรือบางคนอาจจะเบื่องานประจำแล้วอยากจะทำเป็นรายได้หลักก็สามารถทำได้นะครับก็เรามาช่วยกันนะครับสร้างครอบครัวของเราเนี่ยให้โตและครอบครัวของเรายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วทำผมเนี่ยนะครับในฐานะของประธานกรรมการบริษัทดร.เจลจำกัดนะครับผมสัญญากับทุกคนว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันและวันนี้เราจะสร้างองค์กรสร้างครอบครัวของเราให้เติบใหญ่ไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาร่วมใจกันครับสร้างครอบครัวหาครอบครัวเราเพิ่มนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ